นักฟุตซอลทีมชาติไทยลงเตะอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติกาตาร์นะครับที่สนามกีฬาภูติอนันต์บางนาครับโดยไม่มีเจ้าช้างกฤษดาวงแก้วที่บาดเจ็บแต่ยังมีเจ้าอาร์มสุภุตเถื่อนกลางและเจ้าต๊อปเจษดาชูเดชลงสนามเช่นเดิมครับเกมนี้เป็นนักเตะโต้เล็กไทยครับที่ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวและการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่าครับเบียดเอาชนะกาตาร์ไป4-3จากประตูของเจษดาครับนาทีที่11เจ้าบาสสรศักดิ์พูนจังหรีดนะครับเหมา2 ประตูนาทีที่18 และ 36ครับส่วนอีกลูกเป็นจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของซาดบิลาลครับโต๊ะเล็กกาตาร์ส่วนทีมเยือนได้3 ประตูจากลูคัสโอลิเวรานะครับนาทีที่22โรดริโกนาทีที่31และฮาร์ดี้จาเบอร์ครับนาทีสุดท้ายโดยหลังจบเกมครับวิกเตอร์เฮอร์แมนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังตำหนิการตั้งรับลูกเซตพีซครับที่ยังทำได้ไม่ดีพอซึ่งจะต้องปรับแก้แทคติกต่อไปครับในเกมจะอุ่นเครื่องกับบางกอก FC ที่สนาม Bangkok Futsal Arena วันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.ครับBut okay, that's why we starting 3 days ago with the training session. ปิดท้ายกันที่เทนนิส ITF Pro Circuit 2015 Women Circuit ที่โรงแรม Rama Gardens ครับประเภทหญิงเดี่ยวครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่เห็นเป็นการพบกันของ2นักหวดลูกสกลาดสาวไทยครับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์เสื้อสีม่วงดวลแร็กเก็ตกับกมลวรรณบัวแย้มนะครับโดยการแข่งขันต้องพักกลางคันประมาณ1ชั่วโมงเนื่องจากฝนตกครับก่อนจะกลับมาหวดกันต่อครับรบกวนว่าเป็นบุญยวีเอาชนะกมลวรรณไปได้2 เซตรวด7-5 และ 6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับตะพวันเลือดชีวการมือวางอันดับ7จากไทยด้วยกันในวันพรุ่งนี้ครับ